าไปกินกันต่อครับผมมันเป็นจุดขายครับผมถูกต้องกินกันทั้งวันนะฮะอ้าววันนี้เราไปกินกันที่แปลกนะฮะเป็นแพบกแล้วก็มีซีฟู้ดรสเด็ดรสจัดจ้านปกติต้องอยู่ในน้ำแต่วันนี้ยกแพขึ้นบกเลยไปชมกันครับผมมาพามาเลยครับนะไปที่เรือนแพซีฟู้ดนะที่อำเภอกันตรังจังหวัดตรังนะฮะเจ้าของคือพี่นิพานะครับบอกว่าได้ยกแพขึ้นมาบนบกเลยนี่นะครับนี่ไงนะฮะเป็นแบบเป็นน้ำข้างๆเลยจะเป็นน้ำเหมือนน้ำใช่คือทำแบบอารมณ์เหมือนสระน้ำจำลองจำลองน้ำจำลองนะครับโอ้มี2ชั้นนะครับแบบโอ้สีสวยมากเลยนะก็เรียกว่าเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาทานซีฟู้ดกันนะครับแล้วที่สำคัญคือติดริมถนนด้วยนะสะดวกมากเลยนะเป็นที่เดียวในจังหวัดตรังนะฮะนี่น้องจุ้งนะครับจุ้งตัวใหญ่มากโอ้โหประมึกแน่นเลยสดสดเลยนะครับโดยที่แบบอาหารการกินต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าเขาเน้นความสดจริงๆสดใหม่สะอาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญฮะที่นั่งนี่แบบชิลมากเลยน้องแคนดี้ค่ะน้องแคนดี้จะเลือกนั่งบนแพบกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นที่นั่งที่เขาจัดเตรียมเขาจะมีการเรียงสีที่นั่งแบบ7วันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะดูภาพไปเรื่อยๆเกิดวันศุกร์ก็คือไปนั่งที่สีฟ้าได้เลยครับมีครบ7สีนะครับนี่เขาโชว์อาหารซีฟู้ดอยู่ครับผมโอ้โหหอยตลับอะไรถูกต้องนะครับแหมอาหารเยอะมากนะนี่ๆนะครับนี่คือวิธีการเสิร์ฟอาหารของเขานี่ถือว่าเป็นจุดขายเลยนะคะใช้ตะกร้าแล้วก็พุ่งจุดอย่างนี้แค่นี้ว่าไอเดียน่าจะมาจากตอนช่วงโควิดที่เขาต้องมีแบบว่าดิสเตอร์อยากใกล้กันอยากใกล้กันต้องใช่ระยะห่างนะคะแต่จริงแล้วไม่ใช่หรอกเขาอยากให้เป็นจุดขายถูกต้องไม่ต้องเดินนะทุ่นแรงแล้วก็เร็วด้วยนะครับแล้วก็อาหารที่ต้องบอกเลยนะว่ามีเมนูยำเรือนแพนะครับนะเดี๋ยวเราให้ดูภาพไปเรื่อยๆนะครับมีหมึกไข่ผัดดำเมื่อกี้แบบแวบๆเมื่อกี้ไปแล้วแวบๆนะนี่โอ้มาเยอะแล้วนะฮะแล้วก็มีเมนูปลาสองใจนะครับอ้าวกุ้งผัดพริกเกลือนะครับเมื่อกี้หอยตลับไปแล้วนะฮะแล้วก็มีหอยปะผัดพริกเผาค่ะโอ้โหน้องแคนดี้นี่ดูเมนูครับแล้วก็คืออาหารที่นี่ไงที่เขาโปรดแคนดี้นะผัดดำนะโอ้โหแบบหอยตลับนี่หอยตลับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับคือถ้าบอกว่าอยากทานอะไรที่แบบว่าสดใหม่เชิญที่นี่แล้วบรรยากาศดีด้วยแล้วก็ไม่ต้องลงน้ำด้วยนั่งแพบนบกให้เลยนะคะนั่งทานแบบตามสะดวกเลยแล้วมีกินยั่วด้วยนะครับเป็นพี่ค่ะเจ้าของนะคือพี่นิพาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยแพนี่อยู่ที่บ้านแหลมน้องแคนดี้นะฮะมีความสวยงามแต่ช่วงนี้ฝนมันตกนะครับคือลูกค้าไปไม่สะดวกนะก็เลยมีการยกแพขึ้นบกดีกว่าแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมาได้ง่ายแล้วก็แบบเดินทางสะดวกด้วยแล้วถึงเวลาที่บอกว่าฝนไม่ตกแล้วยกแพลงน้ำไม่ต้องอยู่ที่นี่ประจำเลยเปลี่ยนที่นะครับอีกหนึ่งเขาเรียกอีกหนึ่งความอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีด้วยถูกต้องค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้ไปทานกันได้เลยนะคะที่จังหวัดตรังพาไปทานกันต่อเอากินต่อพาไปทานกันต่อพี่ชอบใช่แต่ที่นี่คือส้มตำทองหล่อแต่ไม่ได้อยู่ทองหล่อยังไงอยู่ไหนอยู่ที่พัทยาอ้าวพัทยาไปกันเลยค่ะอีกหนึ่งร้านอร่อยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะชื่อร้านว่าส้มตำทองหล่อแต่อยู่พัทยานะจ๊ะแล้วทำเป็นเรือนอย่างนี้เลยเปิดขายมา10ปีแล้วนี่โอ้โหดูลีลากันซะก่อนนะคะอร่อยเด็ดแบบนี้ค่ะร้านนี้นะคะอยู่บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาอ่าวอุดมค่ะหลังจากมีลูกค้านะคะเป็นโรงงานหมั่งนักศึกษาหมั่งตามไปกินจนติดใจคุณพี่หนูหนึ่งคือท่านนี้ตำเองให้กินเองนี่แหละเราว่าร้านของเราเนี่ยเป็นร้านแบบแนวอีสานส้มตำก็มีทั้งส้มตำปลาร้าส้มตำปลาแซลมอนส้มตำไทยเชื่อไหมสูตรเด็ดของเขาคือใช้กุ้งเนี่ยโลละ 1,000 บาทเลยนะใช้แต่ของดีๆถั่วก็คั่วเองเครื่องเคียงทุกอย่างทำเองหมดแล้วก็สูตรน้ำปลาร้า4สูตรเนี่ยก็ทำมาผสมออกมาเป็นตามรสชาติที่ลูกค้าต้องการดูสีก่อนขออนุญาตเลยไปฟังคุณพี่แกพูดดีกว่าตอนนี้ขออนุญาตปาดน้ำลายตัวเองก่อนนะคะไปครับปลาร้าของเราลักษณะเด่นก็คือเข้มข้นไม่เค็มไม่คาวกินได้ทุกภาคคนทุกภาคในประเทศไทยสามารถกินปลาตัวนี้ได้อย่างสนิทใจไม่มีกลิ่นฮะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดไม่มีผงชูรสฮะอร่อยหวานเข้มข้นนัวปรุงมาใครตำก็อร่อยส้มตำทองหล่อหลังมอเกษตรศรีราชาแยกอ่าวอุดมเข้ามาทางโรงพยาบาลแหลมฉบังเข้ามาเรื่อยๆจนสุดรั้วของมหาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยตรงมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นป้ายเองครับพี่หนูหนึ่งเล่าซะละเอียดเลยนะว่าไปที่ไหนนะตอนนี้ทุกคนคือบอกว่าสตาร์ทรถรอออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วเห็นร้านอย่างหนึ่งนะร้านสะอาดมากพี่หมีนะคะน่าไปถ่ายมากแต่เมนูไม่ได้มีแค่ส้มตำมีต้มแซ่บไก่ย่างหมูกรอบต้มยำแกงเห็ดต่างๆกว่า100เมนูรอให้อยู่เลยเปิดบริการตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มทุกวันนะคะ